ศจีนเริ่มแล้วนะครับที่จะเอาจริงเอาจังในเรื่องของสตาร์ทอัพวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนะครับว่าประเทศจีนเริ่มพัฒนาส่วนไหนของสตาร์ทอัพและให้เงินสนับสนุนด้านไหนและทำอะไรเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจของสตาร์ทอัพสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังนี่ก็คือช่อง The Mustard Seed Channel นะครับและวันพฤหัสนะครับตอนเช้าเราจะมีข่าวเกี่ยวกับสตาร์ทอัพต่างๆนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับจีนเริ่มคืบคลานนะครับที่จะพัฒนาพวกธุรกิจนะครับเกี่ยวกับสตาร์ทอัพต่างๆนะครับที่จะสามารถที่จะทำให้ประเทศเนี่ยมีเสาหลักนะครับเทคโนโลยีสามารถที่จะพัฒนาประเทศต่อไปได้นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับจีนเนี่ยก็ได้ก็ช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะธุรกิจนะครับชื่อว่า Conflux นะครับเป็นสตาร์ทอัพบล็อกเชนนะครับได้เงินสนับสนุนเนี่ยประมาณมูลค่ากว่า5ล้านดอลลาร์นะครับจากคณะกรรมการนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้รัฐบาลฉางหนิงนะครับบริษัทนะครับตั้งอยู่บนกรุงปักกิ่งและก็ถูกเสนอให้เป็นโครงการบล็อกเชนที่ไม่ได้รับอนุญาตเพียงแห่งเดียวแต่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนนะครับตามคำแถลงการของบริษัทโดยโครงการดังกล่าวนะครับนั้นติดโผล่อยู่ในรายชื่อไฮเทคโปรเจกต์นะครับมีทั้งหมด57โครงการด้วยกันซึ่งเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีการบินและอวกาศนะครับโดยรัฐบาลเซี่ยงไฮ้นะครับได้เปิดเผยเอกสารเป็นทางการในวันที่25พฤศจิกายนแล้วนะครับเงินทุนเหล่านี้ถูกใช้ไปพัฒนาโครงเครือข่ายนะครับและสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยีการบินอวกาศให้เสนอสร้างขึ้นเป็นเครือข่ายของ Conflux Network นะครับก็เป็นระบบของบริษัทเองเลยนะครับซึ่งพวกนี้นะครับเขาก็จะทำเทคโนโลยีกับบล็อกเชนต่างๆแต่ผมดูจากข่าวแล้วตอนนี้นะครับก็ทางรัฐบาลจีนเนี่ยน่าจะเน้นเทคโนโลยีทางด้านอวกาศโดยเฉพาะเลยนะครับที่จะทำให้บล็อกเชนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลพวกเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถที่จะบินไปอวกาศได้นะครับโดยใช้ระบบของ 5G นะครับแล้วก็บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยด้วยอันนี้ผมว่าน่าจะจีนเริ่มจะลุกหนักนะครับน่าจะเริ่มที่จะทำแบบอีลอนมัสก์นะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องการไปดาวอังคารให้ได้ในปี2026นะครับโดยบริษัท SpaceX ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้จีนก็เริ่มทำในรูปแบบของตัวเองแล้วนะครับและคาดว่าจีนจะต้องไปอวกาศให้ได้นะครับโครงการของ Conflux นะครับได้ถูกรวมในอยู่แผนการ5ปีนะครับของรัฐบาลเซี่ยงไฮ้โดยแผนการดังกล่าวเป็นการนำร่องทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศจีนได้ให้ความสำคัญไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ได้รับอนุญาตเป็นส่วนใหญ่และพยายามหลีกเลี่ยงเครือข่ายแบบดิเซนเทอร์ไลซ์นะครับเนื่องจากโครงการดังกล่าวการมีเสนอขายเหรียญระดมทุนนะครับต้นพวก ICO ต่างๆและแจกจ่ายโทเค็นให้กับพวกเขาเป็นการเลือกแทนเงินสดดิเซนเทอร์ไลซ์นะครับคืออะไรและมันสำคัญยังไงและหมายความว่าอะไรนะครับ Decentralized คือการที่ไม่มีตัวกลางนะครับการที่ไม่มีตัวกลางนะครับระบบบล็อกเชนเนี่ยเดิมทีเราเข้าใจนะครับโดยพื้นฐานคือไม่มีตัวกลางนะครับมีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับที่จะสามารถตรวจสอบรับรู้ข้อมูลกันได้แต่ตอนนี้จีนนะครับต้องการที่จะปฏิวัติวงการบล็อกเชนนะครับให้มีศูนย์กลาง
รวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวคือรัฐบาลเนี่ยพยายามเข้ามาควบคุมทุกการกระทำนะครับทุกโครงการที่มีบล็อกเชนนะครับหรือบล็อกเชนสามารถเข้าไปได้นะครับหรือรัฐบาลสามารถรับรู้ได้นะครับและรัฐบาลสามารถที่จะปกปิดข้อมูลนะครับและเปิดเผยข้อมูลบางอย่างให้กับคนบางกลุ่มได้นะครับแต่ในบล็อกเชนนะที่ผมศึกษาตอนนี้ผมอาจผิดนะครับได้นะเนื่องจากรัฐบาลจีนนะครับเอาบล็อกเชนเนี่ยบางส่วนมาใช้เท่านั้นเองไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดและในส่วนที่เอามาใช้นะครับคือเรื่องของเมมโมรีนะครับเรื่องของความจำความรวดเร็วนะครับการทำงานของระบบหลังบ้านนะครับของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ไม่ได้เอาระบบของการกระจายอำนาจนะเอามาใช้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เขาถึงได้บอกว่าไอโครงการดังกล่าวนะครับก็จีนนะครับสั่งห้ามนะครับคือไม่ให้ ICO คือไม่สามารถที่จะให้บริษัทพวกนี้ทำการระดมทุนได้นะครับรัฐบาลต้องเป็นคนกำหนดเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางบริษัทพวกนี้นะครับก็ต้องรับนะครับงบประมาณมาจากจีนเท่านั้นนะครับจึงทำให้ไม่เกิดมีระบบ ICO ขึ้นหรือการระดมทุนขึ้นนะครับก็เลยแปลว่าต้องดูแลกันเองนะครับแล้วก็รัฐบาลจีนเนี่ยก็เข้ามาควบคุมอย่างเต็มที่ก็ไม่รู้ว่าทางบริษัทคอนฟักเนี่ยจะทำงานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกหรือเปล่านะครับก็ว่ากันอีกทีเพราะว่าไอโครงการพวกนี้มันต้องใช้เงินทุนมหาศาลนะครับถึงแม้ตอนนี้นะครับทางประเทศจีนไม่ได้ให้เงินทุนมหาศาลมากเท่าที่ควรที่จะสามารถที่จะทำให้โครงการนี้สามารถที่จะทำได้เหมือนกับ Tesla หรือ SpaceX นะครับในการลองผิดลองถูกเทคโนโลยีได้มากพออันนี้เป็นเหตุที่ทำให้บริษัทคอนฟักน่าเป็นกังวลและน่าเป็นสิ่งที่คอนฟักต้องคิดแล้วนะครับว่าจะทำยังไงต่อไปแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคอนฟักก็พยายามที่จะไปต่อนะครับและก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองต่อนะครับและก็พยายามที่จะทำให้บริษัทตัวเองใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับและท่านผู้ชมนะครับถามบ้านคิดว่าอย่างไรนะครับธุรกิจสตาร์ทอัพเริ่มมีบล็อกเชนเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนและเห็นประเทศจีนนะครับพยายามปฏิวัติวงการของบล็อกเชนนะครับเอาเทคโนโลยีบางส่วนมาใช้โดยที่ทำให้ระบบเนี่ยมันตรวจสอบหรือว่ามันควบคุมจากรัฐบาลกลางเพียงที่เดียวเท่านั้นท่านเห็นด้วยหรือไม่นะครับโพสต์ลงมาใต้คลิปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสุดท้ายคือกดกระดิ่งที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสตาร์ทอัพก่อนใครนะครับทุกเช้าวันพฤหัสสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ